เอาจริงๆนะพี่รู้สึกว่าในแง่ของการทำคอนเทนต์เนี่ยถือว่ามันต้องให้ใจกับมันมากอะนะคือคุยกับจอยตั้งแต่แรกแล้วว่าจอยจะเป็นคนดูภาพรวมแต่แพรบอกว่าอะไรก็ตามที่เราให้คนอะดูอะต้องเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องจริงแพรพูดได้ตรงนี้เลยแต่ว่าเราก็ได้ยินคนเมาส์มาแบบโอ้โหเซตได้อีกประตูตรงOf course ประตูไม่ตรงก็ต้องถ่ายใหม่ป่ะขนาดเราขายเสื้อได้ผัวมาอันนึงเรายังไม่โอเคเลยถูกต้องถูกต้องแต่ทุกคนก็อยากติดเพราะว่ามันสนุกใช่ไหมสุดท้าย The Watching Show นี่คือเตียงนอนคนเดียวค่ะอยู่ดีคิดใช่ไหมมันเหมือนคนที่โมเมนต์แรกที่เห็นนะคะก็บนเตียงนี้เรานอนเราตื่นขึ้นมาทุกเช้าใช่ไหมฮะตัวเตียงหนูจะต้องไปบันไดพี่เพิ่งทราบว่าคุณเนี่ยมีตุ๊กตาด้วยเพราะไม่ได้เห็นพอพี่ดีขึ้นมาอยู่บนเตียงแล้วก็แกดูไฮจีนิกดีก็เลยคิดว่าแบบอาจจะเป็นพวกเดียวกันมันคืออะไรหมอไม่เคยนะเล่าสิคือคุณปู่แพเป็นคุณพ่อเป็นมันเหมือนเป็นในเป็นกรรมพันธุ์นะครับแล้วก็ตอนเนี้ยช่วงอายุช่วงเนี้ยช่วง30ถึง35คือพีคของมันแล้วอะเป็นหนักขนาดแบบไปฉีดยาเข้าเส้นเลยอะค่ะดีแล้วงั้นหมอไม่เคยคือตัวนี้ค่ะมันก็จะแบบมันจะเป็นตัวยูอะค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าหมอนเมมโมรี่โฟมปะใช่ค่ะแล้วพาไปด้วยไหมหมอไมเกรนเวลาเดินทางทุกที่ค่ะแล้วตรงนี้มีไว้นั่งตื่นมาตอนเช้าก็มานั่งคิดถึงชีวิตตรงนี้ นั่งบ้างไหมถ้าสมมติวันไหนทำงานกลับมาบ้านแล้วเหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเดินมาตรงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าแบบเดี๋ยวจะเอาเจิมไปที่เตียงก็เลยมานั่งตรงนี้ก่อนถามได้ถึงเรื่องความจิตของเชื้อโรคนะค่ะใช้ความจิตว่ามันเป็นคำที่น่ารักนะก็คือกลัวมากเรื่องเชื้อโรคที่จะอยู่บนเตียงพี่ก็เลยถามว่าอย่างเนี้ยพอมานั่งตรงนี้ปุ๊บเชื้อโรคก็จะพักตรงนี้ก่อนถูกป่ะใช่แต่พอเราอาบน้ำแล้วเราก็ทิ้งไว้ตรงนั้นนะงั้นชำระล้างก็เป็นจุดหนึ่งค่ะพอมาจุดสองก็รอให้มันหายไปก่อนไม่ของแพรคือถ้าเกิดว่าจะขึ้นเตียงอย่างเงี้ยแม่บอกต้องล้างเท้าก่อนแล้วก็อาบน้ำแล้วทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นตายหาแล้ว ต้องล้างให้ผมนะเมื่อกี้ผมขึ้นไปนอนบนเตียงเขาอะโดยที่ยังไม่ได้แบบว่าล้างตัวเลยอะI'm so sorry I didn't แต่ตีนพี่โอเคนะพี่แบบพี่เป็นคนที่สะอาดมากที่สุดในโลกเลยพา You're not gonna die เมื่อกี้นี่เขาช็อกเปล่าอ่ะแล้วทำไมไม่บอกอ่ะเออพอดีน่ารักเลยคือตอนที่เราเห็นในซีรีส์ว่ากลัวเรื่องเจอร์มส์ก็โอเคเข้าใจแต่เราไม่คิดว่ามันจริงจังมากจนมาบ้านคุณโอเคไม่เป็นไรคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้พี่เพิ่งขึ้นเตียงคุณแล้วคุณจะสามารถเอาบริษัทอะไรมาชำระล้างได้ภายใน 4-5 ชั่วโมงหรือว่าต้องนอนห้องอื่นก่อนเนี่ยคืนนี้มาทำไม่ได้หนักพี่เครียดมากเลยนะตอนนี้พี่เครียดมากเลยอ่ะโอ้ my goodness เดี๋ยวก่อนนะตีนพี่เมื่อกี้เนี่ยมันชะลับออกมาตรงนี้นิดนึงพี่วันนี้เป็นไรเครียดเครียด I'm so stressed out my god เครียดมากเลยอ่ะจะจัดการกับเตียงตัวเองยังไงครับยังไม่รู้เลยค่ะจะเปลี่ยนผ้าปูไหมคิดอยู่ค่ะ